ก็มีปรับนะครับมีปรับในเรื่องของการเล่นนะครับการเล่นในเรื่องของตัวเซตกับตัวตีนะครับแล้วก็เราไม่มีทุกผู้ไปก็เลยต้องเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจระหว่างลูกนิกนะครับลูกนิกกับตัวตีนะครับต้องพยายามให้เขาเข้ากันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดครับเมื่อเซต2คนของเราคิดว่าพอก็สามารถช่วยได้นะครับสามารถช่วยได้ก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับแล้วก็อยู่ที่จิตใจนะครับที่เขา2คนต้องผ่านก้าวไปให้ได้เพราะว่าเป็นเกมที่ใหญ่ในระดับโลกด้วยครับทำเป็นเที่ยวเลยค่ะเที่ยว2น่าจะได้ลงไหมคะคนแรกน่าจะยัง6คนแรกน่าจะยังแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตในเรื่องของการติดตัวอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าเขาจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ก็บางจังหวะเราก็อาจจะเอาไปช่วยเขานะเมื่อวานเราก็ได้ซ้อมแล้วก็ให้เขาลงไปในเรื่องของตอนติดตัวอะไรพวกนี้ให้เขาสัมผัสกับเกมนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปสนามแรกก็เลยให้เขาสัมผัสในเรื่องของเกมกับเพื่อนด้วยกับนักกีฬาด้วยสี่นัดสนามของอาจารย์วางไว้ยังไงบ้างหวังไว้ก็หนักทุกทีมนะผมมองว่าทุกทีมตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมากนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะให้ชนะให้ได้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าก็จะไม่กดดันนักกีฬานะครับก็อย่างที่บอกว่าให้นักกีฬาทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในรูปเกมของเราอย่างที่เราเคยเล่นนะครับที่เราเคยสู้กันมานะครับเพราะว่าดูจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังขาดเกินนิดนึงเท่านั้นเองครับครั้งแน่นะคะขอบคุณค่ะมีไงบ้างน้องสนาม2แล้วมีการพูดคุยกับเพื่อนๆในทีมมีการกระตุ้นมีการวางแผนกันยังไงบ้างคะก็เราได้มีเวลากลับมาซ้อมที่ไทยแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้นประชุมทีมกันมากขึ้นแบบนี้ค่ะก็คือปรับจุดที่เราต้องแก้ไขแล้วก็คุยกันแบบก็จะว่าอย่างละเอียดเลยก็ว่าได้ค่ะเพื่อที่จะเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดของเราที่สัปดาห์ที่แล้วที่ผิดพลาดไปเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านใหญ่เราจะบอกว่าอะไรนั้นผิดพลาดกันเองแค่ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะข้อแบบที่เราเสียกันเองแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอมารอบนี้เราก็คิดว่าอย่างข้อผิดพลาดที่เราเสียกันเองแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นมองยังไงบ้างคะคือเฉพาะแบบแมตช์แรกที่เราไปเราเจอโดมินิกันก่อนเลยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าโดเขาก็แบบเป็นเขาก็ดีมากเลยค่ะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ก็ตั้งข้อไว้ค่ะเราก็อยากชนะเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบไม่กดดันตัวเองหนูว่าเล่นให้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแนวถามเรื่องกระแสสังคมข้างนอกอ่ะเขาก็คืออาจจะแบบมีทั้งดีทั้งบวกทั้งลบอะไรเข้ามาเรามีคุ้มกันยังไงบ้างในทีมคุยกันยังไงบ้างว่าไม่ต้องไปโฟกัสนะหรือว่าใช่ก็มีกำลังใจดีๆจากแฟนคลับที่เขาคอยซัพพอร์ตเราทางทีมเราทีมนักกีฬากันเองทีมสตาฟแบบนี้ค่ะก็คอยให้กำลังใจกันพยายามแบบไม่ไปโฟกัสมากยิ่งโฟกัสก็ยิ่งทำให้เราแบบยิ่งแย่กว่าเดิมค่ะพยายามแบบมองไปข้างหน้าข้างหน้าอย่างเดียวมองไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ต้องแบบนั้นค่ะสุดท้ายพูดถึงตั๋วหน่อยโซลเอาท์ไปแล้วเรียบร้อยบ้านเราจะพาก็ดีใจเห็นว่าแบบแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ยังค่ะยังไงอ่ะที่ยังรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเราก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ไปดูที่ในสนามก็น่าจะสนุกแล้วก็มันแน่ๆค่ะส่วนใครที่จองไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถชมได้ทางทีวีช่อง7ได้ค่ะครับผมขอบคุณค่ะ